ความกล้องลงมันจะสมืดความหน้าเลนลงไม่ใช่ความหน้าเลนลงผมจะเอารถไฟไงรถไฟอยู่ตรงนั่นแหละสวัสดีครับวันนี้วันที่3เมษายนพุทธศักราช2559ผมครูฝึกเมฆมากับพี่จอร์ดเราจะข้ามไปเวียงจันทร์ตอนนี้เราติดรถยนต์นะครับจริงๆวิ่งในช่องทางเดียวแต่ว่าคนที่เคยเดินทางอาจจะเจอเหตุการณ์รถยนต์ข้ามมาบ่อยก็เลยขับไปแม่ง4ช่องเลยเดี๋ยวรถไฟจะข้ามมาจากฝั่งเวียงจันทร์ฝั่งลาวครับขนถ่ายสินค้านะมีแค่วันละรอบหรือ2รอบนี่แหละคือเช้ากับเย็นเท่านั้นนะครับถ้าใครที่มาเจอก็อุ้ย Amazing มั้งไม่รู้สิเลี้ยวแล้วตอนนี้ 17:30 นาทีนะครับนะรถไฟเลี้ยวไปแล้วนะจอดความหน้ากล้องมากอ้าวมันไม่ได้ขนถ่ายสินค้านะพี่จอดแผ่นกล้องไปที่นี่ฮะแผ่นกล้องไปที่นี่อย่าหยุดแผ่นไปนู่นให้เห็นว่ารถไฟมานี่มันเป็นคนนี่นะมาได้เดี๋ยวถ่ายต่อเลยครับท่านผู้ชมนี่โอเคขออนุญาตท่านผู้ชมถ่ายต่อเลยนะครับ มันแย่งเราแล้วนะครับ คือเขาคงจะข้ามกันบ่อยก็เลยเอ้ยไอ้นี่จ้างกล้องถ่ายเลยนี่วัวมันทำคลาสสิกไงเป็นอันซีนมั้งท่องเที่ยวมั้งใช่พวกอันนี้กล้องแพงนะกล้องเป็นเหมือนกล้องโพลารอยด์กล้องโบราณช่วงที่รถรอข้ามเรานานๆจะเห็นรถไฟข้ามไงนะสวยโอ้ดวงอาทิตย์ยอแสงดิแล้วรถหมดเขตห้ามขับข้ามไปมากี่โมงห้ามแล้วแต่สะพานฝั่งนี้น่าจะ3-4 ทุ่มมั้งฝั่งอุบลอาหาร4 ทุ่มก็ไม่แน่ใจนะพี่อันนี้ไม่ชัวร์ต้องดูในเน็ตส่วนมากผมมาแต่เช้าเลยกลับวันเที่ยงไม่รู้เลยเรียนบ้างนี่เรากำลังข้ามแม่น้ำโขงครับท่านผู้ชมวันนี้พระอาทิตย์กำลังลงสวยงามของโน้นของเลนกล้องหน้าคนขับเราไม่ต้องถ่ายหนวดคนขับ รถข้ามมาเพราะเมื่อกี้ติดรถไฟเหมือนกันนะครับรถก็ข้ามมาจากฝั่งลาวเยอะเลยใช้เวลาสั้นๆนะครับ2-3 นาทีก็ข้ามแดนจากไทยมาลาวได้แล้วมีสาวๆเดินมาด้วยครับแม่เจ้านี่ฮะติ้งนองติ้งนองเดินมาครับติ้งนอง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 นี่เดินมาหยุดจะมาโดดสะพานไปชมวิวปลูกผักข้างล่างหรือเปล่านี่ไม่มีไฟแดงด้วยเว้ยรถไฟเมื่อกี้มั้งเสียค่าสวยจริงเรื่องอะไรอ่ะค่าแบบนี้อ๋อไม่ใช่ค่าเหยียบแผ่นดินทำเนียมเยอะค่าล้างล้อก่อนอ๋อยังไม่ถึงเยี่ยมแผ่นดินเลยค่าไข้หวัดนกมันมีแต่ไข้หวัดนกครับฉีดไม่เป็นทั้งหมดหรอกไข้หวัดนกพอเปลี่ยนมันก็จะไปเลนขวาออโต้เลยนะครับท่านผู้ชมอาทิตย์กำลังย้อนแสงพอเปลี่ยนมาก็เป็นไข้หวัดนกเปลี่ยนมาก็ไปเลนขวาเลยออโต้เลยแล้วก็ใช้เลนขวาผ่านกว่านี้